มาจ้ะเรามาดูกันต่อเลยนะจ๊ะในเรื่องของคุณสมบัติของผู้นำด้านกีฬานะคะเอาล่ะพูดถึงเรื่อง knowledge กันบ้างนะคะ knowledge ก็คือความรู้นั่นเองนะคะขออธิบายว่างี้นะคะ sports leaders should have a wealth of knowledge about the sport they are deliveringincluding เอาแค่นี้ก่อนนะ sport leader ผู้นำทางกีฬานะคะควรจะต้องมี should have ควรจะต้องมีนะคะ a wealth of knowledge wealth เลยนะคำนี้นะ wealth แปลว่าร่ำรวยรุ่มรวยนะรวยแต่ในที่นี้ขอให้แปลว่าแบบมีมากมีเยอะก็แล้วกันนะก็คือมีความรู้มากมายเยอะแยะเลยนะมีความรู้แน่นหนาหนาปึ๊กอย่างนี้นะเกี่ยวกับกีฬานะคะ about the sport they are delivering ในสปอร์ตที่เขาเนี่ยทำหน้าที่ deliver คือทำการสอนทำการถ่ายทอดอย่างนี้นะคะนะสิ่งนั้นนะ including รวมถึงอะไรบ้างนะเรื่องที่ควรจะต้องรู้อันดับแรกเลยนะคะ technical and tactical demands of the sport นะคะก็คือความต้องการที่จะต้องใช้เทคนิคอะไรบ้างนะคะในกีฬานั้นๆแล้วก็แท็กติกในกีฬานั้นๆ นะควรจะมีอะไรบ้างนะอันนี้จำเป็นมากๆเลยอ่ะอันต่อไป the specific fitness requirements of the sport นะคะก็คือตัวโค้ชเองเนี่ยจะต้องรู้ว่าเนี่ยมันจะต้องใช้ฟิตเนสอะไรนะอะไรบ้างนะ specific fitness ก็คือฟิตเนสความแข็งแรงในเฉพาะด้านนะคะซึ่งใช้ในกีฬานั้นๆเนี่ยตรงส่วนไหนของร่างกายที่จำเป็นจะต้องใช้นะแล้วก็อะไรล่ะพวก LV endurance muscular endurance อะไรพวกนี้เขาต้องรู้ว่ามันเกี่ยวข้องกับการเล่นกีฬาเนี่ยมันอยู่ส่วนไหนนั่นเองนะคะนะเพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพของผู้เล่นให้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพที่สุดเราก็ต้องมีความรู้ตรงนี้ด้วยใช่ไหมคะอ่ะต่อไป laws rules and regulations of the sportก็คือต้องรู้กฎนะคะแล้วก็กติกามารยาทข้อบังคับต่างๆในกีฬานะเราได้เรียนมาแล้วในยูนิต2ใช่ไหมคะว่าเนี่ยมันสำคัญยังไงนะเวลาผู้เล่นเนี่ยเล่นเกมเล่นฟุตบอลหรือว่าเล่นกีฬาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็จะต้องเคารพกติกาถูกไหมคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโค้ชนะคะหรือว่าผู้นำทางด้านกีฬาจะต้องเป็นคนที่เคารพในกฎรักษากฎประมาณนี้นะคะแล้วก็ทำตามข้อบังคับอย่างเคร่งครัดประมาณนี้นะต่อไปสุดท้ายค่ะ the treatment of basic sports injuries and first aid techniques นะดูคำนี้ treatment นะคะ treatment ก็คือการบำรุงรักษานะคะ treatment ก็ในที่นี้น่าจะแปลว่ารักษาแหละเนาะเป็นการรักษานะคะbasic sport injuries ก็คือการบาดเจ็บพื้นฐานในกีฬานะคะอย่างเช่นหกล้มหัวเข่าทะลอกหัวฟาดพื้นลื่นอะไรเงี้ยนิ้วซ้นอะไรประมาณนี้หรือว่าแบบมีแผลไฟไหม้อะไรประมาณเนี้ยนะคะก็จะต้องเรียนรู้ว่ามันมีอะไรบ้างนะคะรวมถึงจะต้องรู้เทคนิคนะคะ techniques ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น first aid นะคะนะแบบถ้าแผลลักษณะนี้เราจะต้องทำยังไงต้องล้างต้องประคบต้องอะไรเอายกขาขึ้นเนื้อหัวอะไรประมาณนี้นะต้องเข้าใจวิธีเหล่านี้ด้วยนะคะต้องมีครบแบบนี้นะคะถึงจะสามารถเป็นสปอร์ตลีดเดอร์ที่ดีได้นะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราควรจะต้องทราบในเบื้องต้นนะคะเพื่อที่จะไปเป็นผู้นำด้านกีฬาที่ดีค่ะ